ครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองจำไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which มั้งไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อาจจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie
หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport from the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meterมันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรนะว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่How deep is your love? Is your love? How deep is your love? ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep, how far, how much นะฮะ where, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะที่จริงแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้างมาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับส
เรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงใหม่ is it in เชียงใหม่คือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่ is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่เราต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floor หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ is your school on the sixth floorYes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England? ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า Yes, he is from England.ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นอะไรได้ 108,009 ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane Superman ก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับ Superman ก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมัน Superman หรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเติร์ด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  It's SupermanSo, แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So, นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello, is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah, it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับ
คำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนไอ้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมว่าจะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาติไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam huh? ในนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยมาบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name? เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ